ย์ธนิกานนับวันดีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาชวนทุกๆคนทำน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะซึ่งเราใช้วัตถุดิบหลักที่ทางวิทยาเขตสุพรรณบุรีเนี่ยปลูกเอาไว้นะคะวันนี้เราจะใช้แบบทั้งสุกแล้วก็กึ่งสุกนะคะการที่เอามาผสมกันเนี่ยเราจะได้น้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่ที่มีลักษณะรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมอื่นๆที่จะใช้ในการทำน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่ให้อร่อยกันนะคะก็จะมีใบเตยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลจากอ้อยนะคะเป็นน้ำตาลสดด้วยกันค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเกลือค่ะเราจะใช้เกลือไอโอดีนนะคะเมื่อเราได้ตัวเม็ดมะม่วงเห่ามะนาวโห่แล้วนะคะลักษณะข้างในเมล็ดเนี่ยก็จะมียางนะคะฉะนั้นแนะนำว่าให้เตรียมน้ำเปล่าเกลือนะคะเกลือเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการไปกำจัดพวกยางที่อยู่ในส่วนของเมล็ดมะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะการที่เราจะล้างยางออกจากเม็ดมะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะเราจะล้างประมาณ 4-5 รอบหรือให้สังเกตเอานะคะว่าในส่วนของยางของมะม่วงเห่ามะนาวโห่เนี่ยเขาหมดไปแล้วหรือยังนะคะจากนั้นนะคะนำเมล็ดนะคะมาผ่าครึ่งเอาเมล็ดด้านในออกนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือค่ะแบบที่2นะคะตัวเม็ดมะม่วงเห่าแบบสุกบีบนะคะเพื่อนำเมล็ดออกนะคะถ้าเราเอาเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ใบเตยนะคะลงไปเพื่อให้เขาเกิดความหอมนะคะการที่ใส่ใบเตยลงไปนะคะจะช่วยให้กลิ่นของน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะมีความหอมมากขึ้นเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่มะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะที่ได้แกะเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้น้ำสุกอีกรอบนึงนะคะน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะที่ใส่ลงไปก็ได้ที่แล้วเพิ่มรสชาติของความเปรี้ยวลงไปด้วยนะคะก็จะใส่ตัวเม็ดมะม่วงเห่ามะนาวโห่ที่อยู่ในสุกระดับนึงนะคะก็คือจะเป็นระยะที่มีสีขาวแล้วก็สีแดงอมชมพูลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ตัวน้ำตาลทรายแดงแบบป่นนะคะแล้วก็การทำรสชาติให้กลมกรอบก็คือจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะพอน้ำเดือดอีกรอบเนี่ยเราก็ถือว่าน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่ได้แล้วนะคะก็จะทำการกรองค่ะในส่วนของกากนะคะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นแยมนะคะหรือนำไปเชื่อมต่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งให้เย็นสักพักนะคะแล้วก็บรรจุลงขวดนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้นำเครื่องแยกกากนะคะมาใช้สำหรับการทำน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่แบบเข้มข้นนะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะก็จะช่วยทุ่นแรงนะคะทุกๆคนที่ไม่อยากเปื้อนจากการแกะยางหรือไม่อยากจะมาเสียเวลาในการแกะเมล็ดออกนะคะเราใส่ในส่วนของเม็ดมะม่วงเห่ามะนาวโห่นะคะใส่แบบเม็ดที่สุกลงไปก็จะทำการกดเพื่อคั้นน้ำนะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าได้แล้วซึ่งจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นทำได้ง่ายนะคะม็อกเทลในวันนี้เราจะทำเป็นโมจิโต้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะคะที่จะเอามาเป็นส่วนผสมซึ่งอาจารย์ก็ได้เตรียมในส่วนของมะนาวสดแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะมะนาวสดที่อาจารย์เตรียมไว้เนี่ยหั่นแบบแรกก็คือเรียกว่าการหั่นแบบเวทนะคะลักษณะการหั่นก็จะมีการทำให้รูปทรงของมะนาวเนี่ยมีลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำมะม่วงเห่ามะนาวโห่ที่เราทำเอาไว้นะคะก็พร้อมบรรจุลงขวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาค่ะจากนั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับการไปแคมปิ้งได้เลยนะคะ